เจริญธรรมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะสาธิตการกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารกันในท่ายืนนะครับเราจะเริ่มต้นจากวัดเข้ามา1เข้านิ้วโป้งนะครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับวัดเข้ามา1เข้านิ้วโป้งนะครับด้านหลังมือนะครับเฉียงกับนิ้วชี้ของเรานะครับแล้วก็กดลงไปเขาเรียกว่าจุดเหอกูของลำไส้ใหญ่กดลงน้ำหนักแรงถ้าที่เรารู้สึกสบายกดค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีแล้วก็ผ่อนออกมาสักประมาณ1วินาทีนะครับแล้วก็กดลงไปใหม่กดเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับกดกี่ครั้งก็ได้เท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังไม่มากไปไม่น้อยไปถ้าเรารู้สึกสบายดีแล้วครับเราก็เลื่อนไปกดอีกจุดนึงเราวัดเข้ามาจากข้อนิ้วมือนะครับจากตาตุ่มด้านนอกของแขนนะครับวัดขึ้นมา4นิ้วมือนะฮะ4นิ้วมือเรียงชิดติดกันเสร็จแล้วตรงกลางเราก็ไม่เอานะครับเราข้ามมาประมาณ1เส้นเอ็นหรือประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับ1ข้อนิ้วมือของเราวัดข้ามมา1ข้อนิ้วมือแล้วก็กดลงไปอันนี้เขาเรียกว่าจุดไหว้กวนนะครับเป็นจุดของเส้นลมปานซานเจียวเส้นลมปานซานเจียวนั้นจะคุมอวัยวะช่องอกช่องท้องช่องเชิงกรานของเรานะครับซานก็แปลว่า3เจียวก็แปลว่าชุมทางนะครับแปลว่าชุมทางของอวัยวะทั้ง3ส่วนในร่างกายกดทุกจุดนะครับลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดแล้วก็ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีหรือ 1-3 วินาทีก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ผ่อนสัก1วินาทีนะฮะแล้วก็กดลงไปใหม่จำนวนครั้งก็เท่าที่เรารู้สึกสบายพอรู้สึกสบายดีแล้วเราก็เลื่อนไปกดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนั้นเราวัดเข้ามากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับด้านหน้าวัดลากเข้ามาเรื่อยๆนะครับลากเข้ามาเรื่อยๆจนถึงข้อพับนะครับจนถึงข้อพับของศอกแล้วก็กดลงไปนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดปอดนะครับจุดปอดชื่อเจอ เวลาเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งนะครับไอหอบหืดมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหลอดลมนะครับจุดนี้ช่วยได้เยอะนะครับเป็นจุดฝังเข็มที่หมอจีนนิยมใช้กดจุดนิยมใช้ฝังเข็มเพื่อแก้ปัญหาในระบบของปอดหลอดลมต่างถ้ารู้สึกสบายดีแล้วแล้วก็กดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนั้นก็อยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับถ้าวัดออกมาใต้กระดูกหัวไหล่ตรงกระดูกกลางบ่าไหล่ของเราพอดีแล้วนะครับแล้วก็ตรงใต้หัวไหล่ของเราตรงกลางแขนด้านนอกใต้หัวไหล่นะครับจุดนี้ก็เรียกว่าจุดเส้นลำไส้ใหญ่เจนอวีนะครับตรงนี้ฮะลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับก็กดจุดต่อไปนะครับโค้งเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกโดยอยู่กลางระหว่างรักแร้กับกระดูกไหปลาร้านะครับกลางระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกแล้วก็เขี่ยจุดนี้เรียกว่าจุดปอดจงฝู่ก็เป็นอีกจุดนึงที่นิยมใช้กดจุดเพื่อแก้ปัญหาในร่างกายถ้าจุดนี้ล็อกก็มักจะมีปัญหาเรื่องของเนื้องอกนะครับหรือว่ามะเร็งที่เต้านมก
การเขี่ยจุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเนื้องอกแล้วก็มะเร็งที่ต้านมนะครับแล้วก็ช่วยให้หายใจได้โล่งขึ้นสบายขึ้นถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเราก็ไปกดจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปวัดเข้ามา2นิ้วมือนะครับจากข้อมือด้านในวัดเข้ามาจากข้อมือด้านใน2นิ้วมือนะฮะแล้วก็เอาตรงจุดกึ่งกลางแขนด้านในนะครับแต่ว่าเราจะเยื้องข้างเส้นเอ็นมาทางนิ้วก้อยนิดนึงนะครับตรงร่องข้างเส้นเอ็นมาทางนิ้วก้อยตรงนี้นะครับวัดเข้ามา2นิ้วมือนะฮะตรงนี้เอากดลงไปเลยจุดนี้เรียกว่าจุดเนยกวนนะครับจุดเนยกวนนั้นเป็นจุดที่อยู่ในเส้นลมปานของเยื่อหุ้มหัวใจเวลาเจ็บหัวใจแป๊บนะหายใจไม่อิ่มหายใจสั่นจะหน้ามืดเป็นลมอย่างเงี้ยนะครับกดจุดเหล่านี้จะทุเลาได้เร็วต่อไปครับถ้ารู้สึกสบายดีแล้วเราข้ามมา1เส้นเอ็นหรือวัดจากด้านหน้าของนิ้วก้อยนะครับตรงมาเรื่อยๆพอถึงร่องปุ๊บเราวัดเข้ามา2นิ้วมือนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะฮะกดลงไปเลยก็เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดของหัวใจจุดของตัวหัวใจหลิงเต้าตดลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับกดจุดต่อไปนะครับวัดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเอามือมาวางชิดกันเนี่ยมันจะมีลายมือที่เหมือนธนูหรือเหมือนเรืออยู่นะครับเหมือนเรือสุวรรณหงส์อยู่นะตรงกลางเรือเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะกึ่งกลางระหว่างหน้ามือกับหลังมือนะครับด้านนิ้วก้อยนะตรงกลางเรือสุวรรณหงส์เลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าจุดลำไส้เล็กเฉียนกู่กดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายจำนวนครั้งก็เท่าที่รู้สึกสบายกดแต่ละจุดก็ค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อน1วินาทีกดซ้ำกี่ครั้งก็ได้เท่าที่เรารู้สึกสบายรีดไปที่นิ้วก้อยนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นดึงนิ้วให้เข้าที่นะครับทุกนิ้วแล้วก็ดัดมือคืนหลังไปลดมือลงแล้วก็หายใจขั้น3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปครับกดจุดลมปราณอีกข้างนึงนะครับเป็นด้านขวามือวัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งนะครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับด้านหลังมือนะครับกดชิดตรงข้างกระดูกนิ้วชี้เลยนะครับเรียกว่าจุดลำไส้ใหญ่เหอกู่จุดนี้นี่ถอนพิษจากร่างกายดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะมีอาการปวดฟันคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวปวดไม่สบายตามร่างกายต่างๆหรือมีอาการไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดเหอกู่เนี่ยเป็นจุดที่หมอจีนนิยมฝังเข็มนะครับกดจุดถอนพิษจากร่างกายเพราะเป็นจุดสำคัญที่ระบายพิษทุกส่วนในร่างกายนะครับโดยเฉพาะจากลำไส้ใหญ่ก็ยิ่งระบายได้มากกว่าจุดอื่นๆรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดจุดต่อไปนะครับวัดขึ้นมาจากตาตุ่มนะครับตาตุ่มของแขนด้านนอกนะครับวัดเข้ามา4นิ้วมือนะครับกลางแขนด้านนอกนั้นเรายังไม่เอานะครับเราจะวัดข้ามมา1เส้นเอ็นหรือประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับวางไป1ข้อนิ้วมือแล้วก็เอานิ้วชี้เรากดลงไปเขาเรียกว่าจุดไหว้กวนนะครับ
็นจุดของเส้นลมปานซานเจียวที่ถอนพิษจากอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานได้ดีกดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายกดกี่ครั้งก็ได้นะครับเท่าที่เรารู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับกดจุดลมปราณต่อไปวัดเข้ามากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในด้านหน้ามือนะครับด้านหน้ามือแล้วก็ลากตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆจนถึงข้อพับนะครับข้อพับของแขนของศอกนะฮะกดลงไปนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดปอดชื่อเจอเป็นจุดที่ถอนพิษจากปอดได้ดีถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับกดจุดต่อไปนะครับวัดเข้ามาใต้กระดูกหัวไหล่ของเรานะครับกลางบ่าของเราจะมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่เด่นๆอยู่ตรงกลางพอดีวัดเข้ามาใต้กระดูกหัวไหล่ครับตรงนี้นะครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดเจียนอี่นะครับจุดของเส้นลมปานลำไส้ใหญ่เจียนอี่เป็นร่องใต้กระดูกหัวไหล่กลางแขนด้านนอกถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับเคลียร์จุดต่อไปครับโค้งเข้ามาเคลียร์รอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกหรือกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางระหว่างเอารักแร้กับไฮปาระนะครับวัดครึ่งนึงนะครับเขียนตรงนี้เขาเรียกว่าจุดจงฟูนะครับเป็นจุดของเส้นลมปานปลอดปอดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เขานิยมกดจุดถอนพิษกันกดจุดนี้ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในการป้องกันนะครับหรือแก้ไขการเป็นเนื้องอกนะครับที่เต้านมจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการช่วยถอนพิษจากบริเวณดังกล่าวถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับไปกดจุดต่อไปจุดต่อไปนั้นวัดเข้ามาจากข้อนิ้วมือด้านในนะกลางข้อนิ้วมือด้านใน2นิ้วมือนะครับ2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับตรงเส้นเอ็น2เส้นนะครับเราจะเอาข้างๆนะข้างเส้นเอ็นมาตั้งนิ้วก้อยนิดนึงนะครับชิดเส้นเอ็นนะครับด้านที่เยื้องมาทางนิ้วก้อยนะฮะตรงนี้กดลงไปแล้วครับเขาเรียกว่าจุดเนยกวนจุดเนยกวนเป็น1ในจุดของเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจช่วยแก้อาการเจ็บหัวใจแป๊บขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวนะครับหายใจไม่อิ่มนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะครับจุดนี้ช่วยได้ดีมากต่อไปนะครับกดข้ามมานะครับข้ามมา1เส้นเอ็นหรือวัดมาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอร่องพอถึงข้อมือเจอร่องวัดเข้ามา2นิ้วมือกดลงไปเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดที่นิยมฝังเข็มนะครับถอนพิษจากหัวใจอีกจุดหนึ่ง
ถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับกดจุดต่อไปครับอยู่ตรงนี้นะด้านถ้าวัดเข้ามานะครับเอามือวางเรียงที่ติดกันก็จะเห็นเหมือนเรือนะครับหรือว่าเหมือนธนูอยู่เรากลางเรือกลางธนูแล้วนะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปกึ่งกลางระหว่างด้านหน้ามือกับหลังมือจุดนี้เรียกว่าจุดเฉียนกู่นะเป็นหนึ่งในจุดของเส้นลมตาลลำไส้เล็กนะที่นิยมกดจุดฝังเข็มกันจะเป็นจุดที่ถอนพิษจากร่างกายได้ดีนะครับท่านรู้สึกไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นะครับลองกดจุดเหล่านี้ดูทั้งหมดนะครับที่พาพี่น้องกดกันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยถอนพิษจากร่างกายได้ดีมากนะครับท่านรู้สึกสบายดีแล้วยกมือขึ้นดึงนิ้วเท่าที่ดัดมือขึ้นหลังไปประมาณ 1-3 ครั้งหรือเท่าที่รู้สึกสบายหายใจเข้าครับค่อยๆลดมือลงค่อยๆลดมือลงเอามากดตรงตีนผมนะครับตรงหลุมด้านข้างกดแรงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังกดลงไปตรงรอยบุ๋มนะครับที่ห่างจากท้ายทอยนะครับตรงกลางท้ายทอยออกมาประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับหรือว่าตรงกลางกระดูกคอออกมาประมาณ1ข้อนิ้วมือเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นไปประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับกดลงไปแรงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับกดลงก็ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนนะครับแล้วก็กดใหม่อีกครั้งถ้าที่เรารู้สึกสบายแล้วก็เลื่อนขึ้นไปประมาณ2นิ้วมือนะครับ2นิ้วมือแล้วก็กดลงไปประมาณ 1-3 วินาทีพอเราเลื่อนขึ้นมาประมาณ2นิ้วมือกดลงไปประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนเรื่อยๆพอรู้สึกสบายดีแล้วนวดขมับปรับสมดุลสมองด้านข้างขยุ่มเบาๆครับนวดสมองส่วนบนนิ้วของมือวิ่งสวนทางกันนะครับกดลูดลงมาตั้งแต่กลางศีรษะจนถึงตีนผมลงน้ำหนักแรงถ้าที่เรารู้สึกสบายกดลูดจากจุดแรกนะครับถึงจุดที่3ปุ่มข้างกระดูกคอของเรานะครับวีดบุ่มวีดบุ่มกดนวดนะครับใต้หูเอานิ้วหัวแม่มือกดนวดใต้หูกดนวดข้างคอนะครับกดนวดคอด้านหลังแล้วก็กดนวดแขนด้านซ้ายกดนวดแขนด้านขวาเสร็จแล้วก็หายใจเข้านะครับเชิดหน้าแอนตัวประมาณ 3-5 ครั้งนะครับเรากางแขนออกไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ชกมือขึ้นแล้วก็แบมือออกนะครับแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายจำนวนครั้งเท่าที่เรารู้สึกสบายนะครับเพื่อจัดไหล่จัดศอกจัดกระดูกกล้ามเนื้อที่แขน
นะให้เข้าที่นะครับเวลาชกขึ้นก็แบมือออกนะครับแบมือออกในทิศทางที่เรารู้สึกมันโปร่งมันโล่งมันสบายสำหรับเรานะส่วนใหญ่จะนิยมแบมือออกขนานกับใบหูนะชกขึ้นก็ให้ใกล้เคียงให้ขนานกับใบหูนะครับจะรู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับเอียงคอไปด้านข้างนะครับด้านไหนก็ได้นะครับพอตึงแล้วก็เพิ่มแรงอีกประมาณนิดนึงประมาณ 5% เท่าที่เรารู้สึกสบายนะครับเป็นการจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่คอของเรานะครับใครรู้สึกมึนหัวปวดหัวดัดท่านี้เวลากระดูกคอเข้าที่เนี่ยก็จะหายได้เร็วบางทีจะทุเลาได้เร็วมากเลยนะครับเวลาหัวตื่นเนี่ยจะช่วยได้ดีมากเอาละครับถ้ารู้สึกสบายดีแล้วก็เหวี่ยงแล้วด้านซ้ายด้านขวาแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายท่านี้นี่ช่วยจัดกระดูกสันหลังได้ดีมากถ้าไปแตะสลับขึ้นหลังครับถ้าต่อไปแตะสลับขึ้นหลังไปแอนตัวนะครับนี่ในจัดกระดูกสันหลังบริเวณเอวได้ดีมากนะครับแก้ปวดเอวได้ดีมากเวลาเป็นเฉียบพลันบางทีจะทุเลาหรือหายทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยใช้เวลานิดนึงถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเดี๋ยวทำท่าต่อไปครับท่านี้ถ้าใครไม่สบายที่ขานะครับหรือทรงตัวไม่ค่อยดีอายุมากอาจจะไม่ทำก็ได้นะครับกางแขนออกยกมือขึ้นมากอดเข่าเอาไว้นะครับรู้สึกตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับให้รู้สึกตึงที่ต้นขานะครับเป็นการบริหารกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ต้นขาแล้วฝึกการทรงตัวไปด้วยพอรู้สึกสบายดีแล้วนะครับมือหนึ่งถ่วงไปข้างหน้าดึงขาไปด้านหลังตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดสำหรับแบะขาข้างไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับกางแขนออกงอเข่าอีกข้างขึ้นมากอดเอาไว้ดึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่ต้นขาสำหรับดึงขาไปด้านหลังนะครับมือหนึ่งถ่วงเอาไว้พอประมาณแบะเอาข้างไปแล้วก็ผ่อนครับต่อไปค่อยๆยกมือขึ้นนะครับสองมือสองข้างขึ้นแนบหูหายใจเข้าแอนตัวตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายผ่อนค่อยๆก้มตัวลงนะครับขาเหยียดตึงถึงเท่าไหร่เท่านั้นนะครับให้รู้สึกตึงขาด้านหลังถ้าที่เรารู้สึกสบายลงไปถ้าที่ลงไปได้ต่อไปค่อยๆขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าแล้วก็แอนตัวไปถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังผ่อนคลายให้สบายนะครับต่อไปสลัดมือเตะเท้านะครับตามไปพร้อมๆกันสลัดแบบไหนก็ได้นะครับเตะเท้าแบบไหนก็ได้เท่าที่เราโปร่งๆโล่งๆสบายๆนะหรือว่าจะสลัดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เตะเท้าไปให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายที่ตัวเราเวลาเราทำการทำงานท่านู้นท่านี้รู้สึกเมื่อยนะครับรู้สึกไม่สบายลองดัดตัว
่าเหล่านี้ดูนะครับกดจุดกักตัวปรับสมดุลลมปานธาตุเหล่านี้ดูก็จะช่วยได้มากช่วยปรับสมดุลได้เร็วนะครับหรือเวลาเราไม่สบายต่างๆนะครับลองกดจุดดัดตัวท่าเหล่านี้ดูนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับสมดุลร่างกายของเราช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจะฝึกกดจุดลมปราณดัดตัวกายบริหารกันในท่านั่งนะครับเราก็จะเริ่มต้นนะครับจากการดัดท่านั่งเริ่มต้นจากการดัดข้อมือคนเราใช้ข้อมือมากนะฮะแต่ไม่ค่อยได้ดัดคืนเราก็จะเริ่มต้นจากการดัดข้อมือตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังพอเราไม่ดัดข้อมือบางทีเส้นลมปราณเราจะล็อกนะครับโดยเฉพาะเส้นปอดกับเส้นหัวใจเนี่ยทำให้เราหายใจไม่ค่อยสะดวกหรือหายใจไม่เต็มอิ่มหรือว่ากำลังตกบางทีก็ปวดข้อมือการดัดจุดเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยได้ดีนะดัดลงข้างล่างมันก็ได้นะครับสลับกันระหว่างดัดลงข้างล่างกับขึ้นข้างบนก็ได้แบะมือคืนหลังนะครับแล้วก็เชิดหน้าหายใจเข้าเชิดหน้าผ่อนจะทำประมาณ 3-5 ครั้งนะครับหายใจเข้าเชิดหน้าผ่อนประมาณ 3-5 ครั้งนะครับเราทำประมาณ 3-5 ครั้งแล้วก็ชกมือขึ้นครับชกมือขึ้นแล้วก็แบมือออกจัดไหล่จัดศอกจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่แขนให้เข้าที่เข้าทางนะครับที่ชกขึ้นก็แบมือออกนะครับชกเฉียดเฉียดหูขึ้นไปแบมือขนานกับใบหูได้ก็ยิ่งดีนะครับจะเป็นทิศทางที่ร่างกายจะสู่สภาพปกติได้ดีนะครับกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นจะเข้าที่เข้าทางได้ดีชกในปริมาณที่เรารู้สึกสบายนะครับใครรู้สึกสบายแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับต่อไปนะครับเอียงคอไปด้านซ้ายเอียงคอไปด้านขวานะครับตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับพอรู้สึกว่ามันตึงแล้วก็เพิ่มแรงนิดนึงนะครับตึงแล้วเพิ่มแรงนิดนึงประมาณสัก 5% นะครับเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันให้เรารู้สึกสบายและมีพลังจะเป็นจุดที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับการดัดตัวในทุกท่าทุกจุดทุกแบบนะครับก็คือทำในจุดที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเราสูงสุดนะครับแล้วครับต่อไปเราก็จะฝึกกดเส้นลมปราณที่แขนนะฮะจุดแรกครับเราเส้นแรกเราก็จะวัดเข้ามากึ่งกลางแขนด้านในนะครับวัดเข้ามา2นิ้วมือนะครับเริ่มกดจากจุดเนื้อกวนนะฮะที่ข้างเส้นเอ็นเยื้องมาทาง
ข้างเส้นเอ็นมาทางนิ้วก้อยนะครับนิดนึงเส้นเอ็นกลางแขนเนี่ยฮะตรงรอยบุ้มๆเนี่ยเริ่มกดจากตรงนี้แล้วครับอันนี้เป็นเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจกดเข้ามาเรื่อยๆตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อกดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายนะครับแล้วก็มีพลังที่สุดค้างไว้เท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับในแต่ละจุดส่วนใหญ่ก็ประมาณ1นะถึง3วินาทีนะครับในแต่ละจุดแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนเข้าร่องกับเนื้อมัดหน้าด้านในนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือมัดหน้านะนี่คือมัดหน้าอันนี้คือด้านในนะเข้าร่องกับเนื้อมัดหน้ามันด้านในอาจจะพลิกมือกลับอย่างนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปเรื่อยๆกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งนะครับต่อไปครับวัดเข้ามานะครับด้านหน้าของนิ้วก้อยตรงมาเรื่อยๆตกหลุมตกร่องตรงไหนนะครับตรงพอถึงข้อมือปุ๊บจะตกร่องตรงนี้นะครับเราวัดเข้ามา2นิ้วมือแล้วเริ่มกดจุดหลิงเต้าเข้ามาอันนี้เป็นเส้นลมปราณของหัวใจนะครับกดตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อนะครับกดเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรักแร้นะยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งต่อไปครับกดเส้นลมปราณปอดนะฮะอยู่กึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านหน้านะวัดลงมาพอถึงร่องตรงกลางแขนด้านหน้านะครับก็เริ่มกดจากจุดเนี้ยนะครับลองงอมือเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปจะกดง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นเส้นลมปราณปอดกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดเขาลองกับเนื้อมัดหน้าด้านนอกอันนี้คือมัดหน้าอันนี้คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะพอสุดหัวไหล่นะครับโค้งก็มาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกกึ่งกลางระหว่างรักแร้กับไหปลานะครับยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่นะครับใต้กระดูกหัวไหล่พอดีเลยนะครับใต้กระดูกหัวไหล่เนี่ย